ว่าราชการจังหวัดตากประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่อำเภอแม่สอดเกินค่ามาตรฐานค่ะนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนายชัยพฤกษ์เทียนทันรักนายอำเภอแม่สอดกำนันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลนครแม่สอดและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่อำเภอแม่สอดเกินค่ามาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้สั่งการให้ในอำเภอแม่สอดประสานงานไปยังผู้รับเหมาก่อสร้างบริเวณท่าอากาศยานแม่สอดสนามกีฬานานาชาติตำบลแม่ปะและถนนหมายเลข103เลี่ยงเมืองแม่สอดเชื่อมสู่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ให้นำรถมาฉีดพ่นละอองน้ำทุก2ชั่วโมงเพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละอองในอากาศขณะที่ทุกวันหลังจากนี้ได้ระดมรถดับเพลิงจากหน่วยงานต่างๆฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณพื้นที่อำเภอแม่สอดและตามจุดสำคัญหลายแห่งทางเทศบาลนครแม่สอดโดยดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มอบหมายให้ว่าที่พันตรีธีรยุทธวุฒิอัธสารรองปลัดเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดพบว่าค่า PM 10ยังอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจอยู่ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหากจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัยวันนี้ค่า PM 10ขึ้นไปถึง160ก็มีองค์ประกอบได้หลายส่วน1จากเพื่อนบ้านจากเมียนมาก็มีการเผาแล้วก็จากฝุ่นละอองจากผู้รับจ้างผู้ประกอบการที่เปิดหน้าดินขนดินถมดินแล้วก็เกิดจากฝุ่นละอองจากการเผารอบๆอำเภอไม่ว่าพบพระหรือว่าข้างเคียงมันก็มีส่วนที่สนับสนุนให้ค่าอากาศของเราที่มีเครื่องวัดอยู่ที่แม่สอดเนี่ยเกินนะครับขณะนี้เราก็มีมาตรการเบื้องต้นนะครับขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าทางอำเภอเองตอนนี้ได้ดูแลโดยระดมรถนะครับดับเพลิงรถของป้องกันภัยนะครับในการระดมการสเปรย์น้ำทำให้บรรยากาศนั้นมีความชื้นเพื่อจะดักฝุ่นดักฝุ่นละอองให้ค่าพีเอ็มเทนลดลงนะครับอันที่สองได้ให้หน่วยงานทั้งท้องถิ่นท้องที่ไปกำกับดูแลผู้รับจ้างในการเปิดหน้าดินขนอะไรต่างอยากให้มีฝุ่นละอองขอให้ลดน้ำทุก2ชั่วโมงนะครับมีการลดน้ำทุก2ชั่วโมงไม่ให้มีฝุ่นอันที่3ให้ทางเขตป่าและแขวงการทางเนี่ยซึ่งมีพื้นที่ที่ต่อเชื่อมกันเนี่ยให้เฝ้าระวังการเผาข้างทางและลุกเข้าไปในเขตป่านะครับขณะนี้เราก็ควบคุมในเขตพื้นที่แม่สอดเนี่ยเกิดการเผาไหม้ลดน้อยลงไม่มีการเผาไหม้แต่ก็เป็นเหตุมาจากข้างๆนะครับชายขอบของอำเภอเองก็อาจจะมีการเผาแล้วก็มีฝุ่นละอองแล้วก็พัดเข้ามาในเขตอำเภอแม่สอดซึ่งอำเภอแม่สอดเป็นเหมือนแอ่งกระทะเมื่อเผาที่อื่นพอลมพัดเข้ามาก็จะเป็นอากาศที่วนอยู่ในอ่างไม่ไปไหนก็รอลมแล้วก็ฝนแต่เราไม่รอวันนี้เรามีมาตรการที่จะช่วยสเปรย์อากาศทุกวันนะครับแล้วเพิ่มการเพิ่มอุณหภูมิความชื้นต่างๆของพื้นที่อำเภอแม่สอดเนี่ยเราเพิ่มความถี่มากขึ้นเพื่อช่วยให้ประชาชนของอำเภอแม่สอดเองไม่มีผลกระทบในการหายใจหรือแสบหูแสบตาครับในส่วนของการบินนะครับท่านมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับการบินทุกวันนี้ตั้งแต่เรามีมาตรการ60วันมานี้เครื่องบินนะครับสายการบินเนี่ยลงได้ทุกวันนะแต่วันนี้เนี่ยจากระยะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในระยะที่ไม่สามารถ
ลงได้เลยหรือมองไม่เห็นเนี่ย5กิโลวันนี้อยู่ที่ประมาณ4กิโลแต่ก็ประสานทางสนามบินแล้วนะครับมีการพ่นน้ำหรืออะไรต่างๆเพื่อให้ลดค่าฝุ่นละอองลงแล้วก็สามารถช่วยได้แต่ก็ยืนยันนะครับว่าขณะนี้เครื่องบินทุกเที่ยวสามารถลงที่แม่สอดได้อย่างไม่มีปัญหาครับ